มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2เลขขันน้ำมนต์วัดไอ้ไข่14ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าหมู่ที่6ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ภายในวัดศรีทรงธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดไอ้ไข่ช่วงนี้เงียบสงัดไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอพรจากไอ้ไข่แม่บ้านที่เคยดูแลก็ไม่เห็นช่างที่เคยมาทำหอระฆังก็เงียบวันนี้เงียบผิดปกติแต่สำหรับคนที่ชอบเสียงโชคพลาดไม่ได้นะคะยังคงมีขันน้ำมนต์ที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสทำไว้ส่องหาตัวเลขมีทั้ง3ตัวและ2ตัวค่ะข้อหวยบอกว่าขันน้ำมนต์วัดไอ้ไข่ศรีทรงธรรมเลขร่าง2ตัวเข้าติดต่อกันมาแล้ว2งวดนะคะในงวดที่16ธันวาคมนี้เป็นงวดที่3ว่าขอหวยจะได้เฮต่อหรือว่าพอเท่านี้ค่ะสำหรับน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์นะคะพระอาจารย์ทำไว้นะคะเห็นเป็นเลข2ตัวและ3ตัวเลข3ตัวคือ589ส่วนเลข2ตัวมี70แล้วก็07ค่ะตัวเลขในขันน้ำมนต์เดียวกันพระอาจารย์ชอบ2ตัวก็คือ60และ06ส่วน3ตัวพระอาจารย์ชอบ587จากนั้นยังมีเลขแม่ไอ้คำแห่งบ่อเสวยหนองหานที่เจ้าอาวาสไปของวดนี้มี5867คนชอบเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงดูนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ